ตาครับแนะนำเสือก่อนสิพาพี่น้องพูดคุยในเรื่องของการเลี้ยงหมูครับสวัสดีครับผมนายท่องใบพิมพ์ร้านเรือครับอยู่หมู่เจ็ดนะครับตำบลหนองบัวโคกอำเภอจตุรัสจังหวัดชัยภูมิครับคนเลี้ยงหมูคนเลี้ยงหมูกับมือใหม่คือกันแล้วครับเพิ่งได้ปีกว่าตาเสียเหตุอย่างครับนี่ครับอ๋อตาฉีดไอผลิตภัณฑ์ไรแมงวันนี่ครับแมงวันดับกินนะครับตามันหนีอีหลีบ่ครับครับก็คอยเบิ่งครับนี่กำลังฉีดเดี๋ยวมันก็เห็นผลแล้วครับทันตาเลยครับเนี่ยครับเดี๋ยวมันก็หายหมดแล้วครับบางวันตามันเป็นอันตรายบ่ตาครับก็แต่ใส่มานี่ก็บ่เห็นอันตรายอันใดกับหมูด้วยครับใส่ฉีดใส่หมูก็บ่เป็นหยังครับครับตาหลีกเลี่ยงอาหารบ่ก็หลีกได้ก็ดีครับครับอย่าให้มันถึกอาหารครับตาใส่ถังเป้สะพายจักรีดขับน้ำนั่นอ๋อในนี่ปกติก็ใส่ฝาหนึ่งตัวน้ำ12ลิตรเนี่ยครับประมาณนี้แหละครับอืมตัวฝาของผลิตภัณฑ์นะครับครับกินเด้อตากินมันก็ปกติดีครับกินมันก็บ่ฉุนบ่หยังถ้าเฮาฉีดปุ๊บเนี่ยวันก็หายเลยล่ะครับโอ้ตาครับไรได้ฮอดยุงเด้อครับเออยุงก็บ่ค่อยมีครับทางนี้ครับนี่เบิ่งบางวันอยู่คลองนี่ก็มีครับยังบ่ทันฉีดครับนี่ครับบางวันมันจะเป็นจังซี่นะครับนี่นะครับอันนี้คือตาเวียนไปนี่เกือบเป็นเดือนครับเป็นเดือนนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์ต่างยังบ่ทันได้ผลิตภัณฑ์หมดนะครับให้เห็นเลยนะครับว่ามันจะใส่ได้บ่แต่ใส่มาก็มีอันนี้ก็พอใส่ได้ครับมันผลิตภัณฑ์เพิ่นดีอยู่ว่าถ้าไรแมงวันได้คือกินมันก็หายไปของมันเองอ่ะครับถ้าบ่มีแมงวันแต่ยางก็กินมันก็คือบ่ค่อยแห้งมันก็มีแน่ธรรมดาเนาะกินก็จะมาพร้อมแมลงวันแม่นครับแมลงวันก็จะอยู่กับกินพอกินบ่มีแมลงวันก็จะหายครับช่วงนั้นมันมีหนอนบ่มีแมลงวันหลายหนอนก็มีเรื่องกินนี่ตายังมีวิธีบ่ช่วงนั้นบ่มีเลยครับบ่ฮู้เรื่องอีหยังเลยเฮ็ดจังได๋ตาช่วงนั้นก็เพิ่นแนะนำมานี่แหละครับมาใส่มือแรกใส่มือแรกก็เห็นจังซี่แหละครับคือฉีดมือนี่แหละก็คือเห็นคือกันนี่แหละครับเป็นจังซี่เลยเป็นจังซี่ให้เห็นเลยแมงวันนี่ก็สิห่างทันทีเลยครับช่วงแรกเป็นจังได๋ตาดีใจขึ้นมาหลายบ่โอ้ดีใจกว่าครับเฮาเห็นจังซี่แล้วเฮาก็ดีใจพี่น้องเพิ่นก็สิกลายไปกลายมาเพิ่นก็สิว่าบ่มีกินมีหยังนำนะมันรสได้หลายบ่กินนี่ครับว่ามัน100นึงก็สิ80 90พุ่นแล้วลดลายครับแมลงวันมีเฮาฉีดได้ทุกอาทิตย์นี่แห้งสิดีแมลงวันเป็นจังได๋บัดแมลงวันนี่ถ้าเฮาฉีดทุกอาทิตย์นี่ชุดนั่นฉีดทุกอาทิตย์เนาะอาทิตย์ละเทื่อเพราะว่าเอาไว้ร้านละให้ขวดนึงครับตาก็ฉีดอาทิตย์ละเทื่อก็ครับมันช่วงนั้นบ่มีเลยบางวันพอหมดไปก็พอมันก็คุ้มได้อีกเป็นเดือนมาเพิ่งมาเริ่มมีนี่ครับหลังน้ำท่วมตาเว้นช่วงแรกๆนี่3มื้อ2มื้อหรือว่าอาทิตย์นึงเลยเป็นอาทิตย์ตาก็ได้ฉีดบ่กล้าฉีดหลายเพราะว่าได้ผลิตภัณฑ์น้ำเพิ่นขวดเดียวเสียดายเสียดายอย่ามันเปลืองแต่ปานนั้นยังใส่ได้ผลอยู่ใส่ได้ผลอยู่ครับคันมันสิที่กว่านั้นสิดีกว่านั้นบ่ตาแน่นอนเลยครับสิดีกว่าเพราะว่ามันบัดนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะว่าตาตอนนี้ก็สร้างไว้แล้วก็คือ1ลิตรครับ1ลิตรขึ้นมามันใส่ได้โดนได้ใส่ได้หลายมันก็สิคุ้มอยู่ซั่นเป็นการมาซอยตรงนี้เจ้าของก็เลี้ยงอยู่จังซี่ตลอดอยู่เนาะก็ต้องใส่ตลอดอันนี้คือฉีดดับกลิ่นไปน้ําซื่อๆตาครับมีหยังฝากพี่น้องบ่สําหรับพี่น้องอยากใส่ผลิตภัณฑ์ครับตาครับครับถ้าผู้ใดอยากใส่ก็สั่งมาใส่ได้เลยครับเพราะว่ามันก็ดีมันก็คุ้มอีหลีมันถ้าแม่นอยู่ใกล้ๆหมู่บ้านแฮงเป็นตาใส่เพราะดับกินคนอยู่ใกล้เขาก็สิบ่ได้สั่งเฮา
ปกติคนเลี้ยงหมูเขาก็สั่งอยู่แล้วเนาะกินมันแฮงตามนี้อันนี้ไส้มันก็ดับกินดับทั้งวันได้ปลากันวันได้ครับตาการันตีให้พี่น้องครับรับประกันได้พุ่นแล้วครับหลังจากที่มีการใส่กับชุดหมูขุนนะครับแล้วก็ชุดลูกหมูนะครับที่เริ่มขุนมาเบิ่งบรรยากาศของการฉีดของช่วงหมูแม่พันธุ์นะครับว่าผลิตภัณฑ์นะครับนี่คือตามยังบ่ทันได้ใส่มากกะหวมเดือนนะครับเดือนแล้วครับเป็นเดือนแล้วตาครับพวกเป็นกินที่เป็นเหี่ยวหมูเป็นกินเหม็นๆกุยๆยังสิหายบ่ตาครับนี่แหละครับแห่งตัวสำคัญครับกินเหี่ยวหมูแม่เนี่ยก็แม่ท้องแห่งกินเหม็นเพราะว่านี่ฉีดนี่กระดับกินครับหายไปเลยหายครับเขาฉีดตรงพื้นที่เขานอนนี่ครับเขาฉีด ถ้าฉีดได้บ่อยๆแห้งดีเพราะว่าเหงี่ยวเขาแห้งเหม็นเหงี่ยวหลายชุ่มแม่พันธุ์นี่ครับบ่คือหมูขุนเอาตาแมงวันเป็นหายไปเลยเนาะครับมันก็มีส่วนหน่อยแหละครับที่เหลืออยู่ที่เหลือนี่ก็ส่วนหน่อยแล้วตอนแรกมันสิหลายเพราะเขาฉีดเข้าไปรอบนึงแล้วก็เริ่มห้างไปเลยเพราะเขาหาทางออกกว่าท่านได้ท่านติดผ่าทางถ้ามีทางออกเขาก็บุคคลมีแบบเขาซื้อมาใส่เราเห็นผลดีเขาก็ภูมิใจอยากใส่ต่อนี่ถ้ามันบ่ดีเขาก็ไม่อยากใส่คือว่าตากะเลยว่ามันเป็นประโยชน์ครับสร้างอีกสร้างตารอบนี้ตาขอเป็นปริมาณอยู่ที่1ลิตรครับเป็นว่าสิกาว่าใส่ได้โดนแน่แม่นอยู่มันก็อยากใส่โดนเนาะมันได้ใส่แล้วมันอยากใส่ต่อเนื่องทิ้งช่วงไว้โดนมันก็เป็นกินอีกขึ้นมาคือเขาถ้าได้ใส่ต่อเนื่องไปมันก็ยาเฮาก็บ่ต้องใส่หลายผลิตภัณฑ์ครับแม่ง่ายครับช่วงเดือนท้ายกะนี่แหละครับเป็นผลิตภัณฑ์ไมโครเมดครับที่อยู่กับทางตากับทางแม่ย่ายล่ะกะใส่แล้วล่ะกะเห็นผลแล้วกะเป็นประโยชน์ให้กับตากับย่ายสุดท้ายเลยท้ายสุดครับให้กับทางตาก็เห็นจังได๋จังสิเห็นรอยยิ้มหวานหวานเปิดแมสได้บ่มันน่ารักสวยบกเมื่อยใบลาพี่น้องจักบาทนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายลาลาคอลาไปแล้วสำหรับคลิปนี้ปอกกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องครับหัวเชื้อจุลินทรีย์ไมโครเบสทางเลือกใหม่ให้กับชาวเกษตรกรกับปัญหาเรื่องกลิ่นแมลงวันจุลินทรีย์ไมโครเบสสร้างการย่อยสลายต่อยอดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพด้านสิ่งแวดล้อมไม่เกิดมลพิษไม่เป็นอันตรายต่อคนต่อสัตว์สร้างรอยยิ้มส่งมอบความประทับใจให้กับชาวเกษตรกร